ะถือยังไงให้หมดวะเฮ้ยยังเอาตกเอาเอาเอามันไม่เห็นอะมันเห็นไหมนะสวัสดีค่ะพลอยใสค่ะช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่พลอยเนี่ยได้อยู่บ้านนะแล้วก็พยายามที่จะจัดบ้านนะคะพยายามที่จะรื้อสิ่งของออกจากบ้านไปนะคะแล้วเราก็มาเจอกับสิ่งหนึ่งที่เราเนี่ยติดค้างกับตัวเองไว้นานแล้วนะก็คือว่าพลอยเนี่ยจะทำรีวิว MP นะคะคือมันเป็นสิ่งที่พลอยใช้มายาวนานมากๆเลยนะคะแล้วก็มันหมดไปหลายรอบแล้วนะคะใครที่ติดตาม Instagram ของพลอยใสนะคะก็จะเห็นว่าพลอยเนี่ยเคยแบบรีวิวไปในสตอรี่เหมือนกันเนาะว่าเฮ้ยเราใช้ตลอดเลยแล้วก็มันหมดเนี่ยตอนนี้ก็หมดอีกแล้วหมดอีกแล้วหมดอีกแล้วนะคะฉะนั้นนะคะคลิปนี้ก็คือแบบเป็นคลิปที่ไม่มีสปอนเซอร์นะแล้วก็จะมาบอกเพื่อนๆแล้วกันนะคะว่าตัวไหนที่พลอยใช้มายาวนานแล้วก็มันหมดซ้ำๆหมดซ้ำๆนะคะเดี๋ยวจะมาให้ดูกันค่ะก็คือเป็นครีมทาผิวของ Garnier นะคะขวดสีเหลืองนั่นเอง Garnier Body Light Extra Whitening Repairing Milk Lotion นะคะซึ่งจะบอกว่าพลอยว่าแพ็คเกจจิ้งพวกนี้นะที่แบบแบบใช้หมดไปหลายๆขวดเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่แพ็คเกจจิ้งแรกอะคือพลอยเริ่มใช้ Garnier อย่างเงี้ยตั้งแต่สมัยม.1 เลยจริงๆคือเราอะเป็นคนที่จริงๆแล้วแบบแม่จะบอกว่าให้ทาครีมทาครีมทาครีมตั้งแต่เด็กใช่ไหมแล้วเราก็แบบไม่ชอบทาครีมอะเพราะเป็นเด็กที่มันขี้ร้อนแล้วก็รู้สึกว่าทาไปมันก็เหนียวเหนอะหนาอะไรอย่างงี้เนาะแต่แม่ก็จะบอกว่าเอ้ยทาครีมแล้วผิวมันจะสวยนะแล้วพอเราขึ้นม.1 เนี่ยก็เป็นคนที่ขาลายเนาะเป็นคนแบบน้ำเขาเรียกว่าอะไรอะน้ำเหลืองไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเนาะผู้ใหญ่เขาจะเรียกกันอย่างงี้เนาะเราก็จะแบบขาลายมีรอยแบบรอยจุดรอยยุงกัดอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ชอบเกาเกาเกาอย่างเงี้ยมันก็ทำให้สีผิวเราเนี่ยไม่สม่ำเสมอแล้วก็มีรอยจุดด่างดำนะคะพลอยก็เริ่มใช้ Garnier นะคะตั้งแต่ม.1 เลยยาวนานแล้วใช้มาเรื่อยๆนะคะใช้โดยที่แบบว่าไม่ได้มานั่งสังเกตว่าเฮ้ยรอยมันหายไปรอยมันหายไปนะแต่คือเมื่อก่อนอะเราก็จะไม่ได้ใส่ขาสั้นเลยนะคะก็ใช้ไปเรื่อยๆใช้จนแบบเห็นผลจริงๆว่าพวกที่เป็นรอยยุงกัดหรืออะไรเงี้ยมันก็หายไปจริงๆนะคะแล้วก็ผิวพลอยเนี่ยก็ค่อยๆขาวขึ้นด้วยนะคะจนปัจจุบันเนี่ยก็คือผิวพลอยก็คือขาวแบบขาวขาวประมาณนี้เลยนะซึ่งถ้าใครที่เคยเรียนกับพลอยมาตั้งแต่มัธยมหรืออะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยพลอยไม่ใช่คนที่แบบขาวเลยนะคะเป็นคนที่แบบว่าผิวเนี่ยโดนแดดแล้วก็คล้ำๆด้วยซ้ำนะคะก็อันนี้เนี่ยคือเป็นส่วนหนึ่งนะที่พลอยเนี่ยใช้แล้วก็แบบหมดไปหมดไปเนาะเนี่ย1,2,3,4 ขวดนะคะคือใช้แล้วก็หมดไปหมดไปซึ่งพลอยอะทิ้งมาแล้วประมาณแบบหลาย10ขวดมากๆนะคะถ้าใครแบบตามเราใน IG อะก็จะเห็นว่าเราอะใช้ตัวนี้แบบยืนพื้นไว้ตลอดเลยนะแล้วก็อีกหนึ่งข้อที่ทำไมจะต้องมาพูดวันนี้ก็เพราะว่าเราอะครีมหมดแล้วครีมเราหมดแล้วจริงๆนะเราก็เลยรู้สึกว่าเราอะอยากจะขึ้นขวดใหม่แต่ว่าขวดใหม่อะสังเกตดูว่ามันจะเป็นสูตรใหม่นะคะที่มันไม่เหมือนกันอย่างอันเนี้ยเป็นLight Extra Whitening Repairing Milk Lotion ใช่ไหมคะส่วนอันนี้จะเป็น Light Complete Extra นะคะซึ่งพลอยก็เห็นว่ามันเป็นการแบบยืนพื้นกันเนาะของแบบ Garnier ขวดสีเหลืองอะเราใช้มาตั้งแต่สูตรแรกๆเลยแล้วก็ตอนนี้มันเป็นสูตรใหม่แล้วส่วนเวลาซื้อเนี่ยจริงๆแล้วนะคะราคามันก็อยู่ที่ขวดละ249 บาทจำได้แม่นเลยแต่ว่าเวลาเราซื้อเวลาเราตุนเนี่ยเราใช้อยู่แล้วใช่ไหมเราก็จะซื้อที่แบบว่าวัดสารหรือว่าในห้างที่เวลามีโปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นก็จะเป็นแบบ2 ขวด 249หรือว่า2 ขวด 199อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยจะเป็นแบบพวกแพ็คคู่แพ็คสุดคุ้มเลยอันนี้คือ2ขวดที่พลอยยังไม่ได้ใช้ใช่ไหมก็เนี่ยมารีวิวให้ดูกันก่อนเพราะว่าเราอะอยากเปิดขวดใหม่มากๆแล้วนะคะผิวพลอยนะคะก็จะแบบมันไม่ได้ขาวอะไรขนาดนั้นแต่คือว่ามันอะเรียบเนียนแล้วก็กระจ่างใสขึ้นจากสมัยเราเด็กๆเลยนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาให้ดูเนื้อก็เลยนะมาแกะพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะอึ๊บนี่นะคะมันก็จะหมุนน้อยเนี่ยมันก็จะเป็นขวดปั๊มอย่างนี้แหละแล้วก็เวลาบีบใช้นะคะนี่มันจะเป็นเนื้ออย่างนี้เลยนะคะค่อนข้างที่จะเหลวนะคะแล้วก็ทาไปคือพลอยอะครีมขวดนึงเนี่ยเฉลี่ยแล้วนะพลอยใช้หมดประมาณแบบไม่ถึงเดือนก็คือหมดขวดนึงแล้วอะหรือว่าแบบถ้าแบบไม่ค่อยได้ทาหรืออะไรเงี้ยก็ประมาณเดือนกว่าอย่างนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะข้างเนี้ยคือข้างที่ทาแล้วผิวมันก็จะบอกว่าชุ่มชื้นชุ่มชื้นขึ้นมานะคะอันนี้ก็จะแบบแห้งๆผักๆหน่อยนะซึ่ง
คือพลอยรู้สึกว่าเขาให้ความชุ่มชื้นได้ในระดับนึงนะคะแล้วก็กลิ่นเนี่ยเป็นกลิ่นที่แบบว่าเราคุ้นชินแล้วก็เป็นกลิ่นที่เราใช้แล้วก็คือแบบสบายใจอ่ะเวลาทาแล้วมันก็รู้สึกดีอ่ะพอจะทาครีมตลอดนะคะก็คือหลังที่จากอาบน้ำก็จะทาแต่พอจะใช้เป็นช่วงกลางคืนเนาะซึ่งกลางวันเนี่ยพอไม่ได้ทานะคะพอจะทาเป็นกันแดดแทนก็คือพอเราอาบน้ำเลยเสร็จก็คือทาเป็นแบบครีมกันแดดที่เป็นเนื้อโลชั่นแทนนะคะแต่ว่าอันนั้นเนี่ยเราไว้ค่อยแบบรีวิวหรือว่าไว้พูดกันอีกทีนึงนะคะมันเป็นครีมที่ราคาไม่แพงนะคะคุณภาพดีด้วยนะคะแล้วก็ใช้แล้วก็เห็นผลนะคะด้วยขนาดแล้วก็ราคาของเขาที่มันมีความคุ้มค่าแล้วก็จัดโปรโมชั่นบ่อยๆเนี่ยมันก็ถูกใจเราแหละเนาะเราก็ใช้ได้โดยที่แบบว่าไม่ต้องมากลัวเปลืองไม่ต้องมาเสียดายนะคะก็เห็นผลจริงๆนะคะในเรื่องของช่วยให้ผิวกระจ่างใสขึ้นนะคะลดรอยดำจากแบบว่ายุงกัดใดๆแล้วใครที่เคยแบบขาลายผิวลายเหมือนเราเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะอุ้ยวันนี้นะคะก็ถือว่าเราเนี่ยได้ทำคลิปที่เราแบบอยากจะทำมานานแล้วสักทีนึงนะคะพลอยเก็บแบบขวดพวกนี้เนี่ยคือเคยเก็บไว้ประมาณ10กว่าขวดแล้วก็ทิ้งไปเพราะว่ารู้สึกว่ามันลบบ้านแล้วก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าอ่ะฉันก็ควรจะต้องทิ้งมันไปได้แล้วเหมือนกันนะคะก็เลยมาบอกต่อกันก่อนแล้วกันเนาะว่าเราใช้ตัวนี้อยู่แล้วก็มันดีมันเวิร์กจริงๆนะคะเผื่อว่าจะเป็นตัวเลือกให้เพื่อนๆเนี่ยได้ไปหาซื้อโลชั่นใช้กันนะคะวันนี้นะคะบริษัทก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะใครชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องบริษัทด้วยนะคะวันนี้บริษัทต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วจ้าบ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะก็คือว่าคืนนี้ฉันจะได้ใช้ขวดใหม่สักที